เขียนเพลงพบรักแล้วกรานิสนำออกมาเล่นตั้งแต่เราอยู่ปี3นะครับก็ถือว่าเด็กมากในสมัยนั้นนะครับที่สามารถมีผลงานได้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยนะครับก็ภูมิใจครับThank you.